สุริยะไม่รู้ทักษิณเลื่อนกลับไทยชี้เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีกระทบไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลสุริยะไม่รู้ทักษิณเลื่อนกลับไทยชี้เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีกระทบไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลหวังสวัยเข้าใจประเทศชาติขาดรัฐบาลนานไม่ได้เมื่อวันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวสูตรรัฐบาลที่ไม่มีพรรคสองลุงว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลขาธิการพรรคและรองหัวหน้าพรรคคงเป็นคนดูแลและดำเนินการเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมออกไปนายสุริยะกล่าวว่าตนไม่ทราบส่วนการที่ยังโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้ใช่หรือไม่นั้นนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเมื่อถามว่าการเลื่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทบแน่นอนเพราะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องการที่รัฐสภามีมติห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำรอบสองเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการเจรจากับสว.มีจำนวนกี่คนที่จะสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนายสุริยะกล่าวว่าตนชี้แจงไปแล้วว่าสว.ที่รู้จักบางคนได้ให้หัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคติดต่อไปแล้วเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้มีเสียงสนับสนุนนายเศรษฐากี่เสียงนายสุริยะกล่าวว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมองว่าประเทศชาติจะขาดรัฐบาลนานไม่ได้จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วและจะเห็นได้ว่าทางสภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องให้รีบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นตนจึงคิดว่าข้อมูลนี้ทางสว.ก็คงรับทราบทั้งนี้เราหวังว่าสว.จะช่วยโหวตให้รีบหารือสภาถกแบ่งโควต้ากมท.ไม่รอตั้งรัฐบาลเสร็จชี้ปัญหาประชาชนต้องมาก่อนรีบหารือสภาขอวันนอคุยตัวแทนพรรคการเมืองถกแบ่งโควต้ากมท.35ไม่รอตั้งรัฐบาลเสร็จชี้ปัญหาประชาชนรอไม่ได้วันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นประธานที่ประชุมหารือถึงประเด็นให้สภาเร่งตั้งกรรมาธิการกมท.สามัญจำนวน35คณะโดยนายพริษฐ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือว่าขอให้พิจารณานัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อประชุมแบ่งโควต้ากรรมาธิการกมท.สามัญ35คณะโดยไม่ต้องรอให้การจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเหมือนที่เคยปฏิบัติเนื่องจากสภามีวาระที่ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนดังนั้นกลไกของกมท.จะช่วยแก้ปัญหาได้อีกทั้งกลไกของสภาแยกส่วนจากรัฐบาลซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลขาธิการสภาได้แจ้งกับพรรคการเมืองว่าสามารถแบ่งสัดส่วนกมท.ตามพรรคการเมืองได้ทั้งนี้นายสุธรรมแสงประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายคัดค้านว่ากระบวนการของกมท.ควรยึดประเพณีหลังจากที่ตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จอย่างไรก็ดีตนเห็นด้วยกับข้อกังวลของส.ส.ก้าวไกลแต่มองว่าควรรอขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาปี2562ซึ่งบังคับใช้มาโดยอนุโลมมาถึงปัจจุบันท
ั้งนี้ตนมองว่าควรตั้งกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขโดยเฉพาะข้อ90ว่าด้วยยกมท.สามัญว่าจะมีจำนวนกี่คณะก่อนอย่างไรก็ตามมีความเห็นแย้งจากนายณัฐวุฒิบัวประทุมมองว่าการบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวเป็นฉบับถาวรและที่ผ่านมาไม่เคยมีการเสนอแก้ไขหรือเสนอญัตติแก้ไขดังนั้นตนมองว่าควรแจ้งให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาเร่งนัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อหารือต่อการแบ่งจำนวนกมท.สามัญให้กับแต่ละพรรคการเมืองทางด้านนายปฏิพัฒน์แจ้งว่าตนจะนำประเด็นที่หารือทั้งประเด็นการตั้งกมท.35คณะและการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาแจ้งไปยังประธานสภาเพื่อหาแนวทางต่อไปด่วนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนเคาะรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบ2ด่วนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนเคาะรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2นัดใหม่วันที่16สิงหาคมเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3สิงหาคม2566ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภาผู้ถูกร้องมีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2เป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง 3 ประกอบด้วยนายพรชัยเทพปัญญาที่ 1 นายบุญส่งชเลธรที่ 2 และนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์และคณะที่ 3ตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2มาตรา5วรรค1มาตรา25วรรค3และมาตรา27โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ร้องที่1และ2เป็นประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ร้องที่3เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลการที่รัฐสภามีมติดังกล่าวละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยศาลพิจารณาคำร้องผลการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมของผู้ร้องฉบับลงวันที่27กรกฎาคม66แล้วมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องทั้งนี้ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่15สิงหาคมและให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันที่16สิงหาคมเวลา 9:30 น.